เราจะพาทุกคนไปอันซีนราชบุรีสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Go Went Go และวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปอันซีนราชบุรีวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะขับรถไปเที่ยวนะครับราชบุรีมีดีอยู่ที่คุณคิดไม่ได้มีอันซีนเยอะมากรอบนี้จะเป็นอันซีนแบบแนวธรรมชาตินิดนึงสถาปัตยกรรมแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเราจะไปตั้งแคมป์กันด้วยแบบหรูหราไฮโซกันมากนะฮะซึ่งทริปนี้ครับบอกเลยนะฮะว่าเราจะขับรถเที่ยวกันแบบมันๆเพราะเรามากับย่างนันกังใช่อยู่กับผมนะครับบาร์ดเองแม็กที่ผมงอกแล้วตอนนี้ครับและเบลพาร์ทมิสเตอร์เอกและแบมและสมาชิกใหม่ล่าสุดครับมิโซซุปตึ้ง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 มันเป็นหนึ่งในยางที่ว่าเขาใช้กันนะซึ่งต้องพูดอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยยางของที่เนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครับในประเทศไทยเลยนะครับที่เป็นแบบว่า RT Terrain ก็คือปกติเนี่ยยางทั่วไปที่เขาใช้กันเนี่ยจะเป็น MT กับ AT แต่นี่เป็นรุ่นแรกครับที่เป็น RT นะครับก็คือ Rugged Terrain ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกึ่งกลางระหว่าง2อันระหว่าง AT กับ MT คือวิ่งบนทางเรียบก็นิ่มวิ่งบนทางขรุขระก็ไม่โดดเด้งเรียกได้ว่าเป็นแบบ Mix and Match ได้อย่างลงตัวแล้วสามารถขับไปเที่ยวได้อย่างสบายใจนะฮะเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นั่งมาติละมาครึ่งทางแล้วไม่ตอนแรกแบบเห็นยางล้อรถแย่มันดูรถออฟโรดแต่พอนั่งก็รู้สึกว่ามันเงียบปะผมไม่ค่อยได้ยินเสียงมันเงียบเงียบในระดับที่มิโซะนะครับไม่ตื่นค่ะไม่ตื่น คิดดูวันนี้เราเอามิโซะมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพื่อมาทดสอบว่ายางมันเด้งไหมหนูต้องมีเมียต้องเหรอลูกใช่ไม่งั้นเอาตังค์ที่ไหนซื้อข้าวไปกินนะครับแล้วเดี๋ยวที่แรกเราจะไปนะครับเราจะไปกันที่หุบผาสวรรค์ซึ่งที่นี่บอกเลยว่าเป็นอันซีนของราชบุรีที่ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพร้อมกันเลยครับอีกประมาณนะครับ5นาทีเท่านั้นนะครับเราจะไปถึงสถานที่แรกนะครับที่เป็นอันซีนราชบุรีนั่นก็คืออาณาจักรหุบผาสวรรค์จริงๆที่นี่เขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นศาสนสถานนะฮะเป็นที่ศึกษาถ้าผมเนี่ยอ่านข้อมูลน้อยผิดนะครับเกี่ยวกับศาสนาพุทธแต่ว่าจริงๆที่เนี่ยมันมีศาสนสถานเนี่ยหลายที่รวมที่เดียวกันมีคริสต์มีฮินดูมีพุทธด้วยแล้วจริงๆเนี่ยข้างบนเนี่ยมันมีไฮไลท์นึงครับที่เราคิดว่ามันสวยมากแต่จะต้องใช้โดรนในการถ่ายก็คือจะมีเหมือนเป็นรูปปั้นพระเยซูนะครับยืนกลางแขนอยู่บนภูเขาความรู้สึกเหมือนกับที่กรุงลีโอเดจาเนโรนะครับที่บราซิลเดี๋ยวไปดูกันนะต้องขึ้นไปบนเขาจะถึงนะครับนี่ฮะเมื่อกี้หลวงพี่ว่าดูอยู่เนี่ยขึ้นเหนือลงใต้อยากให้มาถ่ายโปรโมทวัดพอดีมาวัดเนี่ยนะดีใจมากครับคอนเทนต์ของเราไปได้ไปเดินทางไปถึงพุทธศาสนาแล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเราเองจริงๆเนี่ยทางขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยถ้าจะไปครบอ่ะชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเลยแต่เวลาเราน้อยมากเนื่องจากถึงเลทด้วยเจษดาขับรถช้าเราอาจจะไม่ได้ขึ้นเพราะเวลาเราน้อยมากเราเลยใช้วิธีการโกงนะครับบินโดรนครับครับผมเราจะพาทุกท่านไปชมจุดแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูทางขึ้นก่อนหลวงพี่บอกว่าข้างบนมีลิงนะแต่ลิงที่นี่ไม่ดุนะครับกัดไม่ดุไม่ดุกัดไม่เจ็บนะครับกัดไม่เจ็บเพราะอะไรตายครับผมหมายถึงลิงเราผมเนี่ยนะครับกัดไม่ตายเลยนี่ครับทั้งหมดที่มีนะครับคือมีสันติเจดีย์อันนี้ออกไปในทางศาสนาฮินดูพระสังกระจายมีพระพิฆเนศมีพระพุทธรูปนิรภัยทุกทิศพระเยซูนี่ที่เขาบอกว่าเหมือนที่ลิโอเดนาเจโลแล้วก็มีถ้ำลับแลเจ้าแม่กวนอิมนะครับทั้งหมดนี่ครับต้องขึ้นบันไดตรงนี้นะครับสูงแบบภูเขาพอสูงไปเสร็จปุ๊บต้องเดินวนรอบอีกระหว่างภูเขานะครับไปดูภาพโดนเลยครับ
ั่นแหละครับคือภาพโดรนจากอาณาจักรอุปผาสวรรค์ถึงแม้เราจะขึ้นไปถึงไม่บนสุดแค่เกือบแต่ผมบอกแล้ววิวข้างบนอลังการมากผมอยากให้คุณเดินขึ้นไปเองนะครับแต่เวลาน้อยต้องไปแคมป์ต่อนะเดี๋ยวจะไปที่ไปครับภูผาป่าสนนะเป็นจุดกลางแคมป์ที่เรียกว่าเรียบหรูดูดีมีชาติตระกูลไฮโซโปเก๋มากถ้าพร้อมแล้วเป็นทางต่อครับนี่ครับออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะแวะพระพุทธรูปตรงนี้นะบอกว่าเป็นมีที่เดียวในไทยนะครับชื่อว่าผมจำชื่อเต็มไม่ได้แต่เขาหลวงพี่ท่านบอกว่าชื่อพระปรางโปรดยักษ์เขาก็เลยสร้างขึ้นมาให้ดูให้เห็นหมอมีที่เดียวในประเทศไทยนะเดี๋ยวเราขับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปดูอินเสิร์ตกันก่อนเราจะไปที่แคมป์นะไปประมาณ5นาทีนะครับจะถึงที่พักเราแล้วนะครับชื่อว่าภูผาป่าสนนะครับที่นี่จริงๆคือเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเป็นโซนตั้งแคมป์แต่ว่าก็จะมีการแบบแบ่งโซนกันแล้วก็เป็นโซนตั้งแคมป์ที่เรียกได้ว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนนะครับแล้วก็ตามราคานะครับ300-450บาทนะครับต่อคนไปครับที่ภูผาป่าสนนี่ครับข้างหลังคุณเป็นป่าสนอันสวยงามด้านหลังนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับท่าเคย ที่นี่นะฮะก็มากางเต็นท์กันนะครับวันนี้คือคนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเราพยายามมาวันที่ไม่เจอใครอยู่แล้วนะครับเราขอเขาเว้นพื้นที่จากคนอื่นด้วยนะเมื่อกี้ขับเข้ามาเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับย่างนันกลางอาทีเนี่ยขับบนถนนเนี่ยแบบทางเรียบเนี่ย ก็เรียกได้ว่านิ่มสบายขับบนทางที่แบบขรุขระอย่างนี้นะฮะก็ไม่โดดเด้งเกินไปนะครับได้ว่ามาได้ครบนะครับแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นครับนี่ครับอยากให้คนดูครับดอกยาง Root Thread Petal Style นะครับเป็นลายยางที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นนันกลาง RT เท่านั้นโดยเฉพาะเลยอย่างแรกเลยครับคือวิ่งบนถนนมั่นคงอย่างที่2ครับเพิ่มแรงกรุยเวลาแบบว่าวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยที่เป็นกรวดโคลนต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับเสียงเงียบนี่ครับคุณผู้ชมและอีกอันนึงก็คือป้องกันการสึกหรอได้ครับท่านอย่างสุดท้ายเลยนะครับที่ผมจะบอกคือขนาดของยางเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกเล็กนะครับต่อไปครับเราจะกางเต็นท์กันนะครับคืนนี้เราก็จะดูวิวซันครับผมสวยมากนะที่เนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปที่นี่ก็จะมีราคาอยู่2แบบนะครับ300บาทใช่ไหมกางเต็นท์ต่อคนกับ450บาทเดี๋ยวค่อยมาดูว่าโซนไหนราคาเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเอาของลงก่อนเคลียร์ของก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่นะครับมันจะมีโซนกางเต็นท์อยู่ประมาณ3แบบนะครับอย่างเนี้ยเขาคิดคนละ450บาทแต่ถ้าลงไปชั้นล่างติดริมน้ำนะครับจะเป็น350บาทแต่ถ้าคุณอยู่ด้านบนหรือในป่าสนนะครับที่ไม่ติดริมน้ำเนี่ยจะ300บาทที่นี่นะครับมีพ่วงไฟได้มีห้องน้ำมีจุดล้างจานนะครับตกปลาได้มีพายคายักนะครับและนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นี่คือดาวดวงใหม่พี่พร้อมจะแจ้งเกิดในวงการฝาก IG น้องด้วยนะวงการหมานะครับเอาขึ้น IG หมาครับน้อยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราเนี่ยฮะป้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับที่เขามีไว้ให้แล้วก็เราจะไปพายคายักเล่นแล้วก็ไปดูในป่าสนกันนะไปมิโซเอาไปปิ้งเอาไปปิ้งนี่ครับห้องน้ำดูดีมากสะอาดอันนี้ห้องอาบน้ำครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็วนมาข้างหลังโถชีสำหรับท่านชายนะครับแต่ว่าห้องน้ำน่าถือว่าสะอาดบางคนแบบซีเรียสเรื่องห้องน้ำมากๆอย่างเงี้ยแบบห้องน้ำชั้นนอนไหนก็ได้จะมีคนประเภทนี้แบบว่าชั้นนอนไหนก็ได้แต่ห้องน้ำต้องดีไว้ก่อนนะครับที่นี่ตอบโจทย์ครับแล้วก็ด้านหลังนู้นครับจะเป็นร้านอาหารนะคือจริงเนี่ยไอ้ภูผาป่าสนเนี่ยเป็นร้านอาหารอยู่แล้วก็คือคนปกติก็มากินข้าวมากินอะไรได้แต่ข้อจะบอกว่าราคาอาจจะสูงกว่าถ้าเทียบกับลานกลางเต็นท์ส่วนใหญ่แต่โดยส่วนตัวผมมองว่าโอเคเนื่องจากมันรับคนได้ไม่เยอะคือที่นี่มันจะระบุชัดเจนว่าคุณต้องกางเต็นท์ในกรอบของคุณเท่านั้นคืออย่างบางที่เวลาเราไปกางเต็นท์ใช่ไหมมันจะแบบไปก่อนจองก่อนนับเป็นหัว
ตรงไหนก็ได้กางไปแต่นี่คือเนี่ยถ้าคุณมาคุณเอาล็อกนี้กันให้เลยกันเลยก็คือแปลว่าจำกัดจำนวนพอสมควรนะฮะห้องน้ำดีทุกอย่างดีไฟฟ้ามี Wi-Fi ให้ใช้ผมว่าก็ตามราคาคุณอยากเลือกสะดวกหน่อยไม่เจอคนเยอะแบบนี้ครับไปเรือคายักนะครับ3ชั่วโมงลำละ100บาทเท่านั้นเองพายไปเลยครับ3ชั่วโมงจริงเหรอนะครับพายจะไม่ถึงอ่าวไทยเลยทีเดียวเที่ยวหรือเปล่าเหรอใครจะพายทั้ง3ชั่วโมงนะเขาอาจจะผัดกันพายกับเพื่อนมองกลับไปก็จะเห็นวิวของที่พักครับซึ่งผมบอกเลยว่าบรรยากาศอย่างนี้นะครับเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดนะครับพายตอนนี้ลมเย็นมากนะครับทุกคนแล้วก็ภาพนี้ก็เลยตกดินนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงมันจะมีหลายๆแคปนะครับอยู่อันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมใช่ครับถ้าเคยก็ถ้าไม่เคยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่เคยจะทำอะไรอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นฝั่งแล้วก็วันนี้จะประกอบอาหารกินกันนะครับเป็นชิ้นๆเรามาประกอบไม่ใช่ครับนั้นเลโก้ครับผมคือสั่งอาหารที่นี่ได้ด้วยนะแล้วก็สามารถประกอบอาหารเองได้ด้วยแต่ต้องระวังเรื่องหญ้านิดนึงอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวกลัวหญ้ามันจะไหม้ต้นหญ้าไม่ใช่หญ้าแก่ๆแล้วเดี๋ยวไปตบคนแกเยอะใช่ครับคนละหญ้าผมต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยวิวสันมากๆครับเฮ้ยไปโชดช่วงแล้วนะครับสมแล้วที่เป็นเต่าของสโนว์พีคนะครับว่าไงเอกบูนอะไรนะเอ้ยเอกบูนเอามือวางบนนี้แล้วบอกว่าขอข้าวกูแดกเนาะโอ้ทำหน้าอ่อนเลยโอ้ดูหน้านั่นแหละครับเดี๋ยวเราทำประกอบอาหารกันนะครับแล้วก็บรรยากาศชิวๆนะครับพรุ่งนี้นะก็ตื่นเช้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปอีก2ร้านที่นะครับแต่เดี๋ยวรอกินข้าวกันดีกว่านี อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้าแล้วนะอยากให้เห็นวิวนอกเต็นท์มากเชิญชมเฮ้ไม่ใช่แต่นี่ต่างหากวิวสันโอ้สวยครับผมนะฮะตอนนี้ถึงแล้วครับโป่งยุบนะครับตอนนี้นะครับโป่งยุบนะครับยุบแล้วครับยุบโครงการวันนี้แล้วนะปิดนะครับนี่กราบรอเขาบอกว่ากลัวไม่มีคอนเทนต์นะครับนี่คืออันซีนราชบุรีนะครับคือไม่มีอันซีนนะครับไม่คิดว่าจะได้เจออะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับอันซีนจริงด้วยเดี๋ยวเราไปดูแกรนด์แคนยอนค่ะมันคล้ายๆกันเลยเกียรติการที่มันคล้ายกันไม่เป็นไรครับเราจะไปแกรนด์แคนยอนราชบุรีกันแทนถึงแล้วครับแกนขย้อนผู้ผิดแกนแคนยอนนะครับราชบุรีที่นี่นะครับทางเข้ามาเมื่อกี้เจอลุยกระจุยเลยอาทีของเราเนี่ยเรียกได้ว่าไอทางขุขะเป็นนูนเป็นหลุมไม่ขนาดมือครับผมนะครับไม่มีการโดดเด้งอะไรทั้งสิ้นนี่ครับที่นี่คือแกนแคนยอนเพราะว่าจริงๆที่นี่เขาเป็นเหมืองหินปูนเก่านะครับพอหมดสัมปทานปุ๊บเนี่ยเขาก็กลายเป็นที่ถ่ายรูปซะอย่างนั้นครับนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมตรงกลางเนี่ยเขามีแบบบ่อน้องบ่อน้ำมีข้างหลังเฮ้ยมันอยู่ซานฟรานซิสโกเปล่าซานฟรานริเวอร์ไม่รอไปด้วยนี่เล่นเร็วที่นี่สวยจริงแต่มันดูอลังการดีนะพี่เนาะเราไม่คิดว่ามันจะเหมืองถ่านหินมันจะออกมาอลังการขนาดนี้คือตรงกลางนี่จะเป็นน้ำนะสีเขียวเลยอันนี้เห็นชัดเลยพี่ในกล้องเนี่ยเขียวแต่ไม่น่าเล่นได้ นี่คือหนึ่งในอันซีนครับของประเทศไทยทางเข้าก็จะเป็น
เด้งๆนิดนึงแต่ว่ายางนันกลาง RT นี่มันแบบนี่เหมือนขับปกติอ่ะนะโอเคใช่ๆพี่ย้อนจริงย้อนจริงเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี่ขับเข้าไปครับสวยมากคุณสวยกว่าที่คิดไว้อ่ะเออเนี่ยผมว่าอันซีนจริงราชบุรีนะฮะก็ขับแวะนะครับตอนนี้ขับมาเที่ยวได้นะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรคือเข้าได้เลยแต่ในอนาคตเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นใครจะมาก็รีบมานะครับที่สุดท้ายครับเราจะไปกันที่ Secret Space นะครับเป็นคาเฟ่เปิดยังไม่นานมากครับแต่ว่าที่นี่ก็จะไปแวะกินกาแฟของกินแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับที่เป็นเหมือนกับเขาวงกตจากนี้ไปนะครับ42นาทีเจอกันที่ Secret Space ครับและที่สุดท้ายครับที่เรามาวันนี้นั่นคือ Secret Space นะครับเป็นคาเฟ่ของราชบุรีนี่ก็มีเขาวงกตอยู่ตรงนี้ครับเป็นไฮไลท์เราต้องอุดหนุนเขาก่อนนะครับไม่ใช่อยู่จะมางงๆแล้วมาถ่ายรูปเลยก็จริงๆแล้วร้านก็ประสบภาวะลูกค้าหนีกลับก่อนหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็คือหาเนี่ยหาทางเข้าไม่เจอฮะไปในเขาวงกตอ่ะไปทางไหนอ่ะเวลอัพแล้วพี่แล้วนะครับผมเป็นคนเดียวนะครับที่พามาอาจจะงงนิดนึงนะครับตอนมาก็สร้างความให้ลูกค้าได้มีกิมมิคใช่ครับลูกค้าหนีกลับประมาณครึ่งนึงนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันสวัสดีครับเนี่ยน่ารักนะแล้วก็ทางเข้าก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะเป็นเขาวงกตนะมาแบบงงๆนิดนึงแล้วก็เข้ามาข้างในก็จะเจอเป็นดินแดนแห่งความลับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครับอันซีนใหม่ๆเลยของราชบุรีไปแล้วทริปนี้ต้องบอกว่าเราขับวนไปหลายที่มากนะครับแล้วบอกเลยทริปรับลื่นครับเพราะว่าเรามากับยางนันกังไทยแบรนด์จากไต้หวันนะครับผมซึ่งเป็นยางรถยนต์นะครับแบบ RTซึ่ง RT เนี่ยก็อย่างที่บอกครับสำหรับคนที่ชอบขับรถบุกป่าฝ่าดงนะครับแต่ก็ชอบความเงียบครับเวลาขับบนทางเรียบปกติก็เรียกได้ว่ามีครบในตัวเดียวนะครับส่วนใครอยากได้ยางแบบนี้นะครับไปซื้อกันนะครับได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คือกริปทุกสาขารวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วไปทั้งหมดนะครับหรือไปที่ Facebook นะครับ .com/nangkangthai นะครับขึ้นอยู่ข้างใต้ description นี้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับลูกค้าของเราด้วยนะครับพาเราไปเที่ยวบุกป่าฝ่าดงนะครับติดตามชมคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ